ไม่ธรรมดาสายฟ้าและพายุทายาทหมื่นล้านน็อตและชมพู่พาลูกนั่งรถชมโรงงานตื่นตาตื่นใจครั้งแรกครับกับสาวชมพู่อารยานั้นครับอุ้มลูกชายฝาแฝดอย่างน้องสายฟ้าและพายุนั้นครับบุกไปดูอาณาจักรธุรกิจของสามีน็อตวิษณุก่อนหน้านี้ครับเพิ่งเผยภาพความอบอุ่นโพสต์ภาพของสามีพร้อมลูกชายครับและเค้กน่ากินน่ากินจนลูกชายนั้นครับตาลูกตาวาวกันเลยทีเดียวพร้อมติดแคปชั่นอวยพรวันเกิดว่า Happy Birthday ป้าป้า at Not Wisalut วงเล็บรูปลิง2ตัว We Love You พร้อมลงคลิปรีวิวกินเค้กสนุกสนานของลูกๆทั้ง2คนก่อนที่ล่าสุดครับสาวชมพู่นั้นครับจะโพสต์คลิปและภาพพร้อมแคปชั่นว่า A Day at Work with ป้าป้าแฮชแท็กวิถีหนุ่มโรงงานโดยหนุ่มน็อตวิษณุนั้นครับสามีขับรถพาตัวเองและลูกๆไปส่องอาณาจักรอันกว้างใหญ่โดยเป็นบริเวณต่างๆของโรงงานครับท่ามกลางความตื่นตาตื่นใจของลูกๆที่ได้เห็นสิ่งแปลกตาครับและได้ขับรถด้วยงานนี้ครับลองไปชมอาณาจักรของทั้งคู่ครับว่าจะใหญ่โตอลังการขนาดไหนอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ